มันเย็นมากมากมันจะช่วยบรรเทาความร้อนได้เหมือนกันมันทำให้ความเย็นในใจขึ้นมาให้ใจมันเย็นก่อนเพราะร้อนก็ร้อนแต่ภายนอกแต่ลึกถึงความเย็นที่เคยเย็นเคยหนาวเคยอยู่ที่กาโก้เคยเย็นมาแล้วเอาความเย็นนั่นเอาหิมะนั่นมาอยู่ในใจใจก็มีที่ยึดไม่หลงหลิบในจิตในใจนอกจากนั้นอีกเอาปัญญาปัญญานี่สำคัญมากพิจารณาให้รู้ความจริงความร้อนในโลกมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเวลาความเย็นเราก็ใช้ปัญญาความร้อนก็ใช้ปัญญาพิจารณาเพราะเรามีธาตุมีขันธ์ถ้ามีหัวใจอย่างเดียวไม่มีขันธ์อันนี้ความกระทบกระเทือนหยาบหยาบมันก็ไม่มีใจนี่มันเร็วมากถ้าโลกนี้ไม่ดีไปอยู่โลกสวรรค์ก็ได้ใจถ้าหากมีกำลังถ้าโลกสวรรค์ไม่ดีก็อยู่พรหมโลกได้พรหมโลกไม่ดีก็ไปอยู่นิพพานได้ก็สำคัญที่เราฝึกฝนจิตใจของเราให้มีกำลังก่อนถ้าใจมีกำลังแล้วใจมันละเอียดเข้าไหนเข้าได้ส่วนธาตุขันธ์อันนี้หยาบหยาบนี่มีอยู่แต่ในเมืองมนุษย์แม้จะไปเมืองสวรรค์เขาก็ได้ธาตุขันธ์ที่เป็นทิพย์ที่ละเอียดกว่านี้อีกประณีตกว่านี้อีกอย่างนี้เอาไปไม่ได้ใครคืนเอาไปอย่างนี้แล้วเขาไม่ให้อยู่ถ้าเป็นห่วงมนุษย์ก็กลับไปอยู่เมืองมนุษย์จะไม่ต้องมาอยู่ในเมืองนี้จะไปพรหมโลกก็ต้องกลับเมืองสวรรค์ออกจะเอาเมืองสวรรค์ไปด้วยเขาก็ไม่ให้อยู่นะถ้าเป็นห่วงอย่างติดพอใจในเมืองสวรรค์อยู่ก็กลับไปอยู่เมืองสวรรค์ในเมืองพรหมโลกนี่เขาละเอียดเขาอาศัยแค่จิตใจทางฌานทางสมาธิในรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลไม่เกี่ยวกับกามาวจรกุศลเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่ในชั้นไหนเราก็ต้องรู้จะเอาความสุขขนาดไหนเราก็ต้องรู้เราทำได้ปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบรรจุไว้ในศาสนธรรมนำมาแสดงไว้หมดให้เราเลือกได้จะตกนรกก็ได้บอกทางไว้หมดจะไปสัตว์เดรัจฉานก็ได้อยู่ในมนุษย์ก็ได้อยู่ในสวรรค์ก็ได้อยู่ในพรหมโลกรูปกับพรหมอรูปกับพรหมก็ได้แล้วจะเป็นอสัญญีสัตว์ท่านก็บอกจะไปพระนิพพานท่านก็วางมรรคประกอบไปด้วยองค์8ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจสำคัญทั้งใจนี่แหละสมบูรณ์แล้วมันไปไหนไปได้จิตใจนี่ไม่ขัดไม่คล้องเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญในใจมากท่านจึงยกย่องสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่สำเร็จแล้วทุกอย่างก็ไม่สำเร็จถ้าใจไม่ดีแล้วทุกอย่างก็ไม่ดีถ้าใจดีแล้วทุกอย่างก็ดีพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างก็ดีไปหมดแม้แต่สถานที่พระองค์ประทับก็ยังดียังเป็นปูชนียสถานพระองค์เหยียบย่างไปที่ไหนก็เป็นปูชนียสถานที่นั้นอนุภาพแห่งความดีที่พระองค์ได้เสียสละสิ่งที่ไม่ดีออกหมดเราดีไม่ได้ก็ไม่กล้าสละไม่กล้าทิ้งกลัวจะไม่มีกลัวจะอดกลัวจะจนกลัวไม่มีที่ยึดที่พึ่งยังห่วงอยู่
แต่พระพุทธเจ้าพระองค์กล้าจริงๆเพราะพระองค์เห็นด้วยปัญญาอันชัดพวกเราที่กล้าไม่ได้สละไม่ได้เพราะปัญญาของเรายังไม่บริบูรณ์ยังเห็นไม่ชัดด้วยความสงสัยเกิดขึ้นจึงไม่กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดลงไปถ้าเราภาวนาด้วยปัญญาอันเห็นชัดแล้วมันก็ละได้เพราะธรรมที่จะต้องละด้วยปัญญาอันเห็นชัดไม่ใช่ละด้วยแต่เพียงตาเห็นตาเห็นละไม่ได้หูได้ยินรู้ก็ละไม่ได้ที่จะละได้ต้องเห็นด้วยปัญญาอันชัดตามความเป็นจริงแล้วมันละได้ทีเดียวพระพุทธเจ้าพระองค์ละได้ก็เพราะปัญญาเครื่องเห็นเรียกว่าญาณทัศนะอันนี้ปรากฏชัดในจิตในใจพระอรหันต์สาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันองค์ไหนปรากฏชัดในจิตในใจแล้วท่านต้องละได้ที่ละไม่ได้ก็เพราะอันนี้ยังไม่เกิดทำยังไม่ถึงยังไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินต่อไปจนถึงขั้นละได้รู้ได้เห็นได้แล้วก็ละได้อย่างแจ้งชัดถ้าเห็นไม่ได้คือความละได้มาจากความเห็นชัดเห็นจริงในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าว่าถ้าเห็นธรรมดาก็เรียกว่าสัจธรรมถ้าเห็นด้วยญาณทัศนะอันละเอียดด้วยปัญญานั้นเรียกว่าอริยสัจธรรมความเห็นของพระอริยะความถึงของหมู่พระอริยะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามอบรมใจนี่แหละไปได้ไม่ใช่ว่าอบรมไม่ได้อบรมใจดีแล้วนั่นเราจะได้นั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขไปนอนเป็นสุขเป็นเดินเป็นสุขเราไม่ต้องวุ่นวายเหมือนกับคนปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปตั้งใจรับพร